การตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้าเป็นการตัดชิ้นเนื้อบริเวณปากมดลูกเป็นรูปกรวยด้วยห่วงลวดไฟฟ้าเป็นเทคนิคในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของปากมดลูกหรือใช้เป็นวิธีรักษาระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเมื่อการตรวจภายในพบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติเมื่อได้ชิ้นเนื้อปากมดลูกเจ้าหน้าที่จะรักษาสภาพชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาฟอร์มาลีนเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาต่อไปการตัดและบรรยายชิ้นเนื้อปากมดลูกที่ตัดเป็นรูปกรวยชิ้นเนื้อที่ส่งถ้ามีการตัดหรือผูกเชือกส่วนใหญ่จะตัดหรือผูกเชือกที่12นาฬิกาหรือดูรายละเอียดที่ใบส่งตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็กโตเซอร์วิกวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็กเทอร์นอลออสวัดความยาวตามเซอร์วิคอลคาแนลบรรยายลักษณะสีและตรวจดูว่ามีความผิดปกติได้แก่เรกูล่าอีโรชันแมทหรือซีดถ้ามีรอยโรคให้บรรยายตำแหน่งขนาดรูปร่างและในกรณีเป็นซีดให้อธิบายลักษณะคอนเทนต์ทาขอบชิ้นเนื้อด้วยสีที่ไม่ละลายน้ำทาสีเขียวบริเวณ endocervical margin ทาสีดำบริเวณ radial marginการตัดชิ้นเนื้อต้องตัดตามรัศมีวงกลมหรือตามเข็มนาฬิกาการตัดชิ้นเนื้อต้องตัดให้ได้ส่วนของ transitional zone และ endocervical canal เท่าๆกันทุกชิ้นหนาประมาณ3มิลลิเมตรถ้าเริ่มที่12นาฬิกาให้เรียงใส่ตลับตามลำดับโดยระบุตำแหน่งของชิ้นเนื้อที่ใส่ในตลับให้ชัดเจนเป็นช่วงๆเช่น 12-3 นาฬิกา 3-6 นาฬิกา 6-9 นาฬิกา 9-12 นาฬิกาตามลำดับปิดฝาตลับเตรียมส่งห้องจุลพยาธิเพื่อทำเป็นสไลด์ให้พยาธิแพทย์วินิจฉัยต่อไป